พระอริยสงฆ์รูปที่8หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระเดชพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในเป้าหมายมีเมตตาธรรมเป็นเลิศสง่างามประดุจช้างสารท่านมีอดีตชาติเกี่ยวพันกับช้างในยามท่านทุดงเข้าไปในป่าช้างหัวหน้าฝูงมักจะเข้ามาคารวะท่านท่านรู้ภาษาสัตว์และสัตว์เหล่านั้นก็รู้จักภาษาของท่านเป็นอย่างดีมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรรยาของท่านมีชู้เมื่อท่านได้พบภาพที่อุจจารบาดตาบาดใจระหว่างชายชู้กับภรรยาชั่วท่านได้เงื้อดาบสุดแรงเกิดหมายจะห้ำหั่นฆ่าฟันชายชู้และภรรยาให้ตายแต่ด้วยสาวกบารมีญาณมากระตุ้นเตือนจิตวิญญาณทำให้ท่านเกิดจิตเมตตาท่านจึงหันหลังให้ทางโลกอันโสมมแล้วบ่ายหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพรรษาที่17ที่เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ณบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายพั่วและนางรอดโครถาอุปสมบทเป็นพระมหานิกายในวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2462ณวัดโพสีบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526สิริอายุได้94ปี4เดือน18วัน57พรรษา